าโดบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ข้อเท็จจริงแล้วนะคะในไข่โดยเฉพาะในไข่ขาวนะคะถ้าเป็นไข่ดิบเนี่ยเขาจะมีสารชื่อว่าอะวิดินนะคะซึ่งอะวิดินเนี่ยเป็นเหมือนตัวเอนไซม์ที่ไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินตัวนึงคือไบโอตินนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของวิตามิน B ซึ่งไบโอตินเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการทั้งไขมันในการสร้างและการเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็กระบวนการของระบบน้ำตาลในร่างกายและอีกอย่างนึงคือผมเราถ้าขาดวิตามินไบโอตินเนี่ยผมจะหลุดง่ายผมหลุดง่ายหน้าก็จะมีริ้วรอยง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินเอ็กตัวไข่ขาวที่มีอะวิดินเข้าไปบ่อยๆเข้าก็เหมือนไปขัดขวางไม่ให้ได้ไบโอตินนานวันเข้าเนี่ยร่างกายก็เหมือนแทนที่จะเหมือนว่าแข็งแรงใช่ไหมคะก็กลับอ่อนแอลงผมร่วงอีกต่างหากเพราะฉะนั้นทางที่ดีนี่ถ้าเราจะทานไข่นะคะทำให้สุกก่อนไม่ว่าจะไปเป็นไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่อะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะค่ะเรื่องที่ใช่ค่ะเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจที่คือคนเนี้ยคือเหมือนประสบการณ์คิดว่าอะไรบางอย่างที่ดิบเนี้ยจะดีนะคะแล้วอีกอย่างเมื่อกี้นึกขึ้นได้เลยว่าการที่ไข่ดิบเนี้ยจะมีพวกสารพวกอีโคไลอยู่พวกเชื้อพวกเนี้ยทานเข้าไปเนี้ยทำให้ใช่แล้วท้องเสียท้องเสียโดยเฉพาะถ้าในวัยเด็กนะคะเชื้อเนี้ยจะเข้าไปเหมือนสะสมอยู่แล้วก็กว่าจะรักษาหายเนี่ยนานมากค่ะนะคะนักโภชนาการเขาแนะนำอย่างนี้แล้วก็ฟังนะคะบางทีความเข้าใจต่างๆที่แบบผิดกันมาเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนความเข้าใจใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องได้เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ที่นี่นะคะนี่เป็นในส่วนของล็อบบี้นะบรรยากาศดีๆนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะอยากเห็นห้องพักว่าห้องพักของที่นี่นะคะมาดูซิแบงคอกอโศกเนี่ยเขาสวยงดงามแล้วน่าพักผ่อนแค่ไหนย้ำว่าโรงแรมนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะอโศกเลยค่ะแต่เข้ามาข้างในมันเงียบสงบมากๆนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมห้องพักกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาค่ะที่ปุ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมห้องพักของโรงแรมมาดูซิแต่ว่าไม่ได้ไปชมเองค่ะนี่เลยนะคะต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะคุณสรณ์นกเทพผัสดินณอยุธยานะคะเป็น General Manager ของที่นี่แต่ว่าขออนุญาตได้คุณแนทแล้วกันได้ครับวันนี้คุณแนทจะพาปุ๊กแล้วก็คุณผู้ชมไปชมห้องสวีท79นะครับคนนี้ไปเลยนะคะที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคืออะไรคือคอนเซ็ปต์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเป็น privacy นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือ ultimate privacy and tailor-made service นะครับนะคะจริงๆแล้วที่นี่คือคุณผู้ชมค่ะอยู่ใกล้แยกอโศกมากใช่ครับนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่แขกที่มาพักที่นี่ส่วนมากแขกก็จะเป็นคนต่างชาติซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นแขกที่ทำงานจากบริษัทแถวนี้แล้วก็ชมโอ้โหนี่คือลิฟต์นะคะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ในผับหรืออะไรไม่ใช่เลยนี่เป็นลิฟต์ที่แบบว่าสีสันดูแบบให้ทนอบอุ่นให้ความรู้สึกดีมากตอนนี้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาค่ะเดี๋ยวเราตามไปค่ะนี่เป็นห้อง479ของเราค่ะเข้ามาถึงนี่เลยค่ะเราก็จะพบกับส่วนนี้คือเขาเรียกอะไรอันนี้จะเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับ espresso machine นะครับคืออันนี้หมายถึงว่าเรามีบริการลูกค้าในห้องสามารถทำเองได้นะครับมีกาแฟให้ด้วยมีครับเป็นกาแฟนี่คือกาแฟนะครับโอ้นี่เลยเราชอบทานมากเลยนะคะนี่เป็นกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยมีอะไรให้บ้างตรงนี้ขออนุญาตเปิดตรงนี้อ๋อก็เป็นพวกมินิบาร์แล้วก็จะมีมินิบาร์นี่มีมินิบาร์ครับมินิบาร์นี่คือรวมอยู่ในห้องด้วยนะครับทุกอย่างฟรีหมดค่ะฟรีครับผมอุ๊ยไม่เคยเจอรวมอยู่ในห้องหมดเลยครับจริงๆเหรอไม่ได้พูดจริงใช่ไหมจริงครับจริงมินิบาร์ฟรีคุณผู้ชมไม่เคยเจอไว้นี่ตรงนี้อันนี้เป็นในส่วนของห้องทำงานนะครับค่ะเป็นห้องทำงานนี่ก็คือมีอะไรที่แบบอำนวยความสะดวกบ้างตรงนี้เราจะแตกต่างที่อื่นตรงที่ว่าที่นี่เราจะเอา business center ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเลยนะครับในห้องก็จะมีแฟกซ์นะครับมีสแกนเนอร์มีปรินเตอร์นะครับเบอร์แฟกซ์นี่เบอร์ส่วนตัวนะครับแต่ละห้องใช้ได้จริงๆแล้วคุณผู้ชมเบอร์ส่วนตัวดูดีนะตรงนี้อันนี้ก็เป็นครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ภายในอะครับภายในก็หมายถึงว่าติดต่อออกข้างนอกได้แล้วก็ในโรงแรมนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทุกอย่างมีเอกสารอะไรก็เก็บได้ได้ครับนะคะนี่ก็เป็นห้องทำงานแล้วก็แบบแต่งสวยอะครับว้าวนี่จะเป็นห้องนอนนะครับทำไมมันอบอุ่นอย่างนี้เดี๋ยวแนทสไตล์การแต่งห้องเมื่อสักครู่คุณแนทบอกว่าแต่ละชั้นไม่เหมือนกันแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันครับแต่ชั้นบนเนี่ยจะเป็นแนวจีนๆหน่อยครับขออนุญาตลองแบบดิ้นด้วยนะคะแล้วก็ดีภาพก็แบบดูนุ่มสบายครับ
อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่น DVD เป็น Entertainment System นะครับค่ะก็แล้วแต่จะดูอะไรมีได้หมดเลยเดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำที่นี่ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าสวยอ่ะนะคะตามมาเลยค่ะนี่เป็นแต่งตัวก็ได้เก็บเสื้อผ้าเราให้เป็นห้องอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับขนาดค่อนข้างจะใหญ่ใส่อะไรได้เยอะแยะมากมีเซฟด้วยใช่ครับมีเซฟนะคะมีตู้เซฟด้วยมีอะไรหลายอย่างมากก็แต่งตัวที่นี่ได้สบายเลยอันนี้เป็นหนึ่งห้องนะครับอันนี้เป็นส่วนของอ่างน้ำอันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับเดี๋ยวนะคะอันนี้คือเป็นเปิดน้ำได้เลยเปิดได้เลยครับเปิดได้นะคะอ๋อแต่ว่ามันไม่ต้องเป็นน้ำเนาะเพราะว่าน้ำเราลงเร็วครับไม่จะไม่กระเด็นออกมาครับที่นี่ดูแล้วเหมือนทุกอย่างจะเป็นสูงไทยนะคะแล้วห้องนี้ห้องอะไรคะตามมาเล็กจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับมีจักรุซี่โอ้โหใหญ่มากเลยค่ะเป็นจักรุซี่ด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ำในส่วนนั้นนี่จักรุซี่ก็แช่ได้เลยนะคะห้องนี้เขาเรียกว่าสวีท79แต่ผมสงสัยนะทำไมถึงเป็นสวีท79ห้องคืออะไรคือ79นี่คือไซซิ่งของห้องจริงๆแล้วนะครับเราจะเรียกตามไซส์79คือ79ตารางเมตรนะครับค่ะแล้วห้องนี้เนี่ยสมมติราคาอยู่ที่ 11,000 บาทอันนี้คือต่อคืนครับราคาแล้วมีโดยส่วนใหญ่ลูกค้าเห็นบอกว่าเป็นต่างประเทศอันนี้คือเขาเช่าเป็นแบบรายเดือนอะไรอย่างนี้มั้ยมีครับมีทั้งรายเดือนรายวันด้วยนะครับแต่ว่าราคานี้ที่เห็น 11,000 เนี่ยรวมชากาแฟทั้งวันนะครับที่ข้างล่างแล้วก็จะมี complimentary breakfast ข้างล่างด้วยมีสแน็คด้วยตอนกลางคืนค่ะนะครับแล้วก็จะรวมรถรับส่งที่สนามบินด้วยมีบริการขนาดนั้นครับ1เพียงราคานี้ครับนี่ถูกมากเลยเพราะว่าห้องค่อนข้างใหญ่มากนะคุณผู้ชมโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยเรามีมาพักบ้างมั้ยก็มีครับแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยแต่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าต่างชาติค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าที่นี่ก็บอกว่าถ้าใครที่ขับรถแบบไม่ได้ตั้งใจจะเลยไปค่ะแต่พอตั้งใจแล้วดูแล้วเข้ามาเราจะสัมผัสได้เลยว่าที่นี่มันส่วนตัวมากแล้วคือใครที่ชอบบรรยากาศเงียบอยู่แบบเขาเรียกอะไร private นิดนึงนะที่นี่จะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างไหมคะช่วงนี้ห้องพักตอนนี้โปรโมชั่นนะครับอยู่ที่ 4,200 บาทนะครับจะเป็นสตูดิโอ53ตารางเมตรนะครับก็ใหญ่นะคะใหญ่ครับผมค่ะคราวนี้รวมอาหารเช้าด้วยนะครับค่ะก็นี่คือต้องขอบคุณมากๆเลยที่พามาเยี่ยมชมห้องนะคะนี่คือคุณแนทค่ะเป็นผู้จัดการหนุ่มหล่อใจดีมากๆนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่มาดูสิครับถ้าเจอก็ทักทายได้นะคะวันนี้ขอบคุณแนทด้วยนะคะขอบคุณค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถแวะมาพักชาร์จแบตที่นี่ได้จะเป็นคืนหนึ่งหรือ2คืนก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เบรกกันสักครู่ดีกว่าค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าของ Food Planet ยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่น้องนุ่นน้องแพรก็รออยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ